สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูหนิงนะคะในรายวิชาภาษาไทยวันนี้คุณครูหนิงจะมาสอนนักเรียนในหนังสือวรรณคดีลำน้ำต่อนะคะแต่วันนี้เราจะมาเรียนกันในหน่วยที่6เรื่องยายกะตานะคะชื่อเรื่องว่ายายกะตาเป็นนิทานเนาะเด็กๆหลายคนน่าจะเคยอ่านกันมาบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของเรื่องนี้กันเลยก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนแบบฝึกหัดที่คุณครูได้ให้นักเรียนไว้เมื่อวานนี้นะคะจากเนื้อเพลงหน้าที่เด็กนะคะให้นักเรียนเติมข้อความลงในช่องว่างให้สมบูรณ์นะคะเพลงหน้าที่เด็กนะคะเขาบอกว่าเด็กดีเนี่ยต้องมีหน้าที่ทั้งหมด10อย่างเนาะมาดูก่อนข้อที่1นะคะ1นับถือศาสนานะคะ2รักษาธรรมเนียมมั่น3เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์4วาจาสุภาพอ่อนหวาน5ยึดมั่นกตัญญู6เป็นผู้รู้รักการงาน7ขยันศึกษาเล่าเรียน8รู้จักออมประหยัด9ซื่อสัตย์ตลอดกาล10ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะคะเด็กๆเติมกันถูกไหมลูกนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้เติมหรือว่าเติมผิดตรงไหนนักเรียนก็ทำตามคุณครูเลยนะคะคราวนี้เราไปเข้าเรื่องนิทานของเรากันเลยนะคะก่อนอื่นขอเท้าความถึงนิทานก่อนนะคะนิทานเนี่ยเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมานะคะมีไว้เพื่อความบันเทิงแล้วก็มีคติสอนใจนะคะจะสะท้อนสภาพวิถีชีวิตและความเชื่อว่าในสังคมสมัยก่อนเนี่ยมีความเชื่อหรือมีแนวคิดเป็นอย่างไรและที่สำคัญเนี่ยนิทานยายกับตาเนี่ยนะคะเป็นตัวอย่างนิทานไทยที่มีความเป็นเอกลักษณ์นะคะแสดงถึงสังคมไทยในด้านเกษตรกรรมเน้นความกตัญญูกตเวทีและให้ความเคารพผู้ที่อาวุโสกว่านั่นเองนะคะนิทานยายกับตานะคะเป็นนิทานมีลักษณะเป็นแบบนิทานลูกโซ่นะคะเนื้อเรื่องเนี่ยจะมีการดำเนินซ้ำๆและย้อนรอยนะคะย้อนรอยเรื่องเดิมเนาะอาจจะเล่าต่อเนื่องไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะมีลักษณะเป็นลูกโซ่ต่อกันนั่นเองเนาะจากที่ได้มานะคะพบว่าเป็นนิทานที่อยู่ในสมัยรัชกาลที่3นะคะเนื่องจากว่าเราค้นพบว่าเป็นภาพวาดที่อยู่บริเวณเชิงบานหน้าต่างในพระอุโบสถของวัดพระเชตุพนนะคะซึ่งจะมีหลายเรื่องเลยนะคะนิทานมีเยอะแยะมากมายเลยรวมถึงนิทานเรื่องยายกะตาด้วยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าถึงเนื้อเรื่องนิทานยายกะตากันเลยนะคะเรื่องมีอยู่ว่ายายกะตาเนี่ยนะคะได้ปลูกถั่วปลูกงาเอาไว้แล้วก็ออกไปทำธุระแต่ว่าได้สั่งให้หลานๆทั้งสองคนเนี่ยนะคะดูแลถั่วกับงาไว้ให้ดีเนาะแต่หลานๆก็ไม่เฝ้านะคะมัวไปเล่นการปล่อยให้เจ้ากาเนี่ยมากินถั่วกินงา7เมล็ด7ธนานเลยนักเรียนรู้จักธนานไหมลูกธนานก็คือนี่เลยนะคะลูกปลูกขึ้นมาให้แล้วเป็นลักษณะเครื่องตวงนะคะเครื่องตวงข้าวสารเหมือนถังนะลูกนะแต่ว่ามีลักษณะทําจากไม้นะคะเรียกว่าธนานั่นเองนักเรียนคิดดูสิเจ้ากากินถั่วไป7เมล็ดธนานใหญ่ไหมคะลูกธนานแล้วจะเหลือไหมคะเนี่ยหลังจากที่ยายกะตากลับมาพบว่าถั่วกับงาเนี่ยโดนเจ้ากากินไปแล้วก็เลยดุด่าหลานหลานทั้งสองคนนะคะยายมายายก็ด่าตามาตาก็ตีนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อล่ะหลังจากนั้นนะคะหลานหลานก็เลยเกิดความเสียอกเสียใจนะคะเดินทางไปหานายพานขอให้นายพานเนี่ยช่วยยิงกาให้หน่อยนะคะเพราะว่าเจ้ากาเนี่ยมากินถั่วไป7เมล็ด7ธนานกันเลยทีเดียวแล้วนายพานว่ายังไงนายพานบอกว่า
ไม่ใช่โครงการอะไรของข้าเลยนะคะเด็กๆก็เลยเดินทางออกไปต่อเลยค่ะคราวนี้ไปหาใครล่ะไปหาหนูนั่นเองนะคะนั้นหลานหาหนูนี่หนูตรงนี้นะคะเด็กๆเห็นกันไหมลูกหนูเกาะอยู่บนต้นไม้นะคะหลานทั้งสองคนก็คุยกับเจ้าหนูว่าอยากให้เจ้าหนูเนี่ยไปช่วยตัดสายธนูของนายพรานหน่อยเพราะว่านายพรานเนี่ยไม่ช่วยยิงกาเจ้ากามากินถั่วไป7 เมล็ด7 ธนานเลยนะคะเจ้าหนูตอบอะไรไม่ใช่โครงการอะไรของข้าเหมือนเดิมเลยค่ะอ้าวคราวนี้หลานๆก็เดินทางไปต่อไปหาใครล่ะคราวนี้ไปหาเจ้าแมวนั่นเองนะคะไปหาเจ้าแมวไปบอกแมวว่าแมวจ๋าแมวช่วยไปกัดหนูให้หน่อยนะคะเพราะว่าเจ้าหนูเนี่ยไม่ยอมไปช่วยกัดสายธนูนายพรานนายพรานก็ไม่ช่วยไปยิงกาให้เลยเพราะว่าเจ้ากาเนี่ยกินถั่วกินงาไป7 เมล็ด7 ธนานค่ะเจ้าแมวได้ยินดังนี้เจ้าแมวทำยังไงล่ะลูกเจ้าแมวก็บอกว่าไม่ใช่โครงการอะไรของข้าอีกแล้วค่ะหลานก็เดินทางต่อเลยนะคะเมื่อเจ้าแมวไม่ช่วยเดินทางไปหาใครล่ะคราวนี้ไปหาหมาค่ะไปขอให้หมาเนี่ยมาช่วยกัดแมวให้หน่อยสิเพราะว่าเจ้าแมวเนี่ยไม่ยอมช่วยกัดหนูเจ้าหนูเนี่ยก็ไม่ยอมไปช่วยกัดสายธนูของนายพรานนายพรานก็ไม่ช่วยยิงกาเลยเจ้ากาเนี่ยมากินถั่วกินงาไป7 เมล็ด7 ธนานแล้วนะคะเจ้าหมาได้ยินดังนี้เจ้าหมาพูดว่ายังไงล่ะลูกไม่ใช่โครงการอะไรของข้าเหมือนเดิมเลยค่ะอ่ะคราวนี้หลานๆยังไม่ประสบความสำเร็จเดินทางต่อเลยค่ะคราวนี้ไปหาใครต่อละลูกไปเจอไม้ค้อนค่ะไปขอให้ไม้ค้อนเนี่ยช่วยหน่อยไม้ค้อนจ๋าช่วยหน่อยไปช่วยย้อนหัวหมาให้หน่อยนะคะย้อนหัวหมาก็คือไปตีหัวหมาโป๊กโป๊กนี่แหละนะคะหมาเนี่ยมันไม่ยอมไปช่วยกัดแมวแมวก็ไม่ช่วยกัดหนูหนูก็ไม่ช่วยกัดสายธนูนายพรานนายพรานก็ไม่ช่วยไปยิงกาให้เลยนะคะเพราะว่าเจ้ากาเนี่ยกินถั่วกินงาไป7 เมล็ด7 ธนานไม้ค้อนได้ยินดังนี้ไม้ค้อนก็พูดว่าไม่ใช่โครงการอะไรของข้าเหมือนเดิมค่ะหลานๆเดินทางต่อไปคราวนี้เราไปหาใครดีนะไปหาไฟค่ะหลานๆไปหาไฟบอกไฟจ๋าไฟจ๋าไฟจ๋าช่วยไปไหม้ไม้ค้อนให้หน่อยสิไม้ค้อนเนี่ยไม่ช่วยย้อนหัวหมาหมาก็ไม่ช่วยกัดแมวแมวก็ไม่ช่วยกัดหนูหนูก็ไม่ช่วยกัดสายธนูนายพรานนายพรานก็ไม่ยอมไปยิงกาให้เลยเพราะว่าเจ้ากาเนี่ยมันกินถั่วกินงาไป7 เมล็ด7 ธนานแล้วพอไฟได้ยินอย่างนี้ไฟพูดว่าอะไรลูกไม่ใช่โครงการอะไรของข้าเหมือนเดิมหลานๆดังนี้ก็เสียใจนะคะเดินทางต่อไปค่ะเอ๊จะไปหาใครดีนะหลานเดินทางมาถึงแล้วหลานไปหาใครล่ะคราวนี้หลานจึงไปหาน้ำไปบอกน้ำจ๋าน้ำไปช่วยดับไฟให้ฉันหน่อยสิไฟน่ะไม่ช่วยไหม้ไม้ค้อนเลยส่วนไม้ค้อนก็ไม่ช่วยย้อนหัวหมาหมาก็ไม่ช่วยกัดแมวแมวก็ไม่ช่วยกัดหนูหนูก็ไม่ยอมไปกัดสายธนูนายพรานนายพรานก็ไม่ยอมไปยิงกาให้ฉันเลยเจ้ากามันกินถั่วกินงาไป7 เมล็ด7 ธนานแล้วน้ำได้ยินดังนี้น้ำตอบว่าอะไรนะน้ำตอบว่าไม่ใช่โครงการอะไรของข้า
หลานอีกแล้วค่ะเสียอกเสียใจสองคนพี่น้องพากันเดินทางต่อไปมาถึงแล้วค่ะหลานไปหาใครหลานไปหาตะหลิ่งตะหลิ่งที่อยู่ริมน้ำนะคะนักเรียนไปหาตะหลิ่งไปขอร้องตะหลิ่งว่าตะหลิ่งจ๋าตะหลิ่งช่วยพังทับน้ำให้หน่อยสิน้ำไม่ช่วยดับไฟไฟไม่ช่วยไหม้ไม้ค้อนไม้ค้อนก็ไม่ช่วยย้อนหัวหมาหมาก็ไม่ยอมไปกัดแมวแมวก็ไม่ยอมไปกัดหนูหนูก็ไม่ยอมไปกัดสายธนูนายพรานนายพรานก็ไม่ช่วยยิงกาให้ฉันเลยเจ้ากามันกินถั่วกินงาไป7 เมล็ด7 ธนานแล้วตะหลิ่งจ๋าช่วยหน่อยจ้าตะหลิ่งได้ยินดังนี้ตะหลิ่งก็พูดว่าไม่ใช่โครงการอะไรของข้าหลานๆก็เลยพากันเดินทางต่อไปคราวนี้จะไปหาใครกันนะคราวนี้หลานๆไปหาเจ้าช้างอู้ช้างตัวใหญ่เลยนะคะไปบอกช้างว่าช้างจ๋าช้างจ๋าช้างจ๋าช้างไปช่วยถล่มตะหลิ่งให้หน่อยสิตะหลิ่งเนี่ยไม่ยอมช่วยพังทับน้ำน้ำก็ไม่ช่วยดับไฟไฟไม่ช่วยดับไม้ค้อนไม้ค้อนก็ไม่ช่วยย้อนหัวหมาหมาก็ไม่ช่วยกัดแมวแมวก็ไม่ช่วยกัดหนูหนูก็ไม่ช่วยกัดสายธนูนายพรานและนายพรานก็ไม่ช่วยยิงกาให้ฉันเลยเพราะว่าเจ้ากาเนี่ยกินถั่วกินงาฉันไป7 เมล็ด7 ธนานแล้วนะคะนี่แหละพอเจ้าช้างได้ยินดังนี้เจ้าช้างบอกว่าไม่ใช่โครงการอะไรของข้าแล้วก็เดินจากไปเด็กๆเสียใจนะคะที่ได้ยินช้างพูดดังนี้ก็เลยเดินทางต่อไปคราวนี้ไปเจอแมลงหวี่ค่ะเอาละเจอแมลงหวี่งั้นก็ขอให้แมลงหวี่ช่วยเลยละกันนะคะหลานๆเจอแมลงหวี่จึงบอกแมลงหวี่ว่าแมลงหวี่จ๋าช่วยไปตอมตาช้างให้หน่อยสิเพราะว่าช้างน่ะไม่ช่วยไปถล่มตะหลิ่งตะหลิ่งก็ไม่ช่วยพังทับน้ำน้ำไม่ช่วยดับไฟไฟไม่ช่วยไหม้ไม้ค้อนไม้ค้อนไม่ช่วยย้อนหัวหมาหมาก็ไม่ช่วยกัดแมวแมวไม่ช่วยกัดหนูหนูไม่ช่วยกัดสายธนูนายพรานและนายพรานก็ไม่ช่วยยิงกาเพราะว่ากากินถั่วกินงาไป7 เมล็ด7 ธนานแล้วนะคะอ้าวพอแมลงหวี่ได้ยินดังนี้แมลงหวี่พูดว่าอะไรนะนักเรียนคิดว่าแมลงหวี่จะต้องบอกว่าไม่ใช่โครงการอะไรของข้าใช่ไหมลูกแต่ผิดแล้วค่ะแมลงหวี่ยอมช่วยค่ะนักเรียนแมลงหวี่พูดว่าข้าจะช่วยตอมตาช้างให้เน่าทั้งสองข้างนะคะพอได้ยินดังนี้เด็กๆ ดีใจมากเลยนะคะเอาละคราวนี้แมลงหวี่ก็เริ่มเลยละกันแมลงหวี่นะคะไปตอมตาช้างช้างตกใจจึงรีบไปช่วยถล่มตะหลิ่งตะหลิ่งจึงรีบไปช่วยพังทับน้ำน้ำก็รีบไปช่วยดับไฟไฟก็รีบไปช่วยไหม้ไม้ค้อนไม้ค้อนก็รีบไปช่วยย้อนหัวหมาหมาก็รีบไปกัดแมวแมวก็รีบไปกัดหนูหนูก็รีบไปกัดสายธนูนายพรานนะคะนายพรานจึงรีบหยิบคันธนูขึ้นและไปยิงกาเลยพอเจ้ากาเห็นนายพรานถือสายธนูถือคันธนูมาจะมายิงนะคะเจ้ากาก็จึงเอาถั่วเอางา7 เมล็ด7 ธนานมาคืนหลานๆก็เอาถั่วเอางาไปให้ตากับยายนะคะยายกับตาก็เลิกด่าเลิกตีนิทานนะคะจบลงแล้วคราวนี้เราไปดูข้อคิดที่ได้จากน
ิทานบ้างนิทานเรื่องนี้นะคะสอนรู้ว่าในสังคมของไทยเนี่ยนะคะยึดอาชีพหลักก็คืออาชีพเกษตรกรรมนะคะมีข้าวมีถั่วมีงาเป็นอาหารและนะคะข้อที่สองแสดงถึงการอบรมสั่งสอนนะคะการเชื่อฟังคำสั่งสอนของตาและยายซึ่งตาและยายเนี่ยแสดงถึงความรักความห่วงใยที่มีต่อหลานๆนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุเนี่ยปฏิบัติต่อลูกหลานมาถึงแม้ว่าท่านจะบ่นแต่นั่นก็เป็นเพราะท่านเป็นห่วงและต้องการอบรมสั่งสอนลูกหลานนั่นเองและข้อสุดท้ายนะคะแสดงถึงการสั่งสอนให้คนไทยเนี่ยรู้จักเอาใจใส่ผู้อื่นอย่านิ่งดูดายเมื่อผู้อื่นเนี่ยมีธุระหรือมาขอความช่วยเหลือเรามีน้ำใจช่วยอะไรที่เราช่วยได้เราก็ควรจะช่วยนะคะอย่านิ่งดูดายนึกถึงวันที่ตัวเองเดือดร้อนนะลูกนะเราก็อยากให้คนอื่นช่วยเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูสอนถึงเรื่องนิทานยายกะตาแล้วนักเรียนก็อย่าลืมไปอ่านทบทวนนะคะนิทานเรื่องนี้และได้ข้อคิดดีๆให้นักเรียนดูด้วยนะคะว่าตอนนี้เรามีน้ำใจกับผู้อื่นหรือยังนะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้คุณครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ